พระนางเธอลักษมีลาวัลพระนางเธอลักษมีราวัลพระนามเดิมหม่อมเจ้าวรรณพิมลเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์กับหม่อมหลวงตาดวรวรรณทรงเป็นที่รู้จักในฐานะพระนางเธอพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระคณิษฐาต่างพระชนนีของพระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวัลภาเทวีพระองค์เป็นผู้ริเริ่มรื้อฟื้นคณะละครปรีดาลัยของพระบิดาขึ้นมาอีกครั้งทรงปลีกพระองค์ประทับอยู่เพียงลำพังทรงใช้เวลาที่มีอยู่ในการประพันธ์นวนิยายร้อยกรองและบทละครจำนวนมากโดยใช้นามปากกาว่าปัทมะวรรณพิมลและพระนางเธอลักษมีลาวัลพระนางเธอลักษมีลาวัลถูกลอบปลงพระชนม์เมื่อวันที่29สิงหาคมพ.ศ. 2504สิริพระชันษา62ปีซึ่งผู้ก่อคดีฆาตกรรมคืออดีตคนสวนในพระองค์ที่ไล่ออกและก่อคดีดังกล่าวด้วยประสงค์ในทรัพย์สินส่วนพระองค์พระนางเธอลักษมีลาวัลประสูติเมื่อวันที่3กรกฎาคมพ.ศ. 2442ณวังวรวันตำบลแพร่งนราจังหวัดพระนครมีพระนามเรียกกันในหมู่พระญาติว่าท่านหญิงติ๋วทั้งนี้พระองค์ได้รับการเลี้ยงดูและอบรมจากเจ้าจอมมารดาเขียนผู้เป็นย่ามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ต่อมาได้เสด็จไปประทับกับสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขมานมารสีพระอัครราชเทวีพระองค์ได้รับการศึกษาและมีวิถีชีวิตเยี่ยงสตรีสมัยใหม่ทรงมีความคิดอ่านอิสระเสรีซึ่งพระบิดาเป็นผู้มีความสามารถมีความรู้และความคิดที่กว้างไกลทันสมัยแม้กระทั่งการอบรมเลี้ยงดูพระโอรสธิดาก็ทรงให้ได้รับการศึกษาสมัยใหม่ไม่เข้มงวดดังการประพฤติปฏิบัติอย่างกุลสตรีโบราณทำให้เหล่าพระธิดาในกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์มีความคิดเห็นกว้างขวางและกล้าที่จะแสดงในวัดปฏิบัติที่ผิดแผกแตกต่างไปจากสตรีส่วนใหญ่ในสมัยนั้นที่อยู่ในกรอบของม่านประเพณีหม่อมเจ้าวรรณพิมลทรงเปิดพระองค์อยู่ในสังคมชั้นสูงที่มีกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมและความบันเทิงทำให้หลายคนต่างมองเห็นภาพความสนุกสดใสของบรรดาพระธิดาในกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ไม่ยากนักซึ่งในเรื่องนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรภพทรงเล่าไว้ในเกิดวังปารุษตอนหนึ่งว่าไม่มีผู้หญิงคนไทยครอบครัวใดที่จะช่างคุยสนุกสนานเท่าองค์หญิงตระกูลวรวรรณเท่าที่ข้าพระเจ้าเคยรู้จักและพบมาหม่อมเจ้าหญิงวรรณพิมลทรงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่ห้องทรงไพ่บริดจ์ในงานประกวดภาพเขียนณโรงละครวังพญาไทซึ่งนับเป็นงานชุมนุมของพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งผู้ใหญ่และหนุ่มสาวในงานนี้บรรดาท่านผู้หญิงทั้งหลายของราชสกุลวรวรรณจึงเสด็จมาในงานนี้ด้วยหลายองค์ซึ่งรวมไปถึงพระภักขินีคือหม่อมเจ้าวรรณวิมลซึ่งต่อมาได้ต้องพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอันมากในวันที่21ตุลาคมพ.ศ. 2463หลังจากทรงพบปะกับเหล่าท่านหญิงจากตระกูลวรวรรณไม่กี่วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่ให้พระธิดาทั้งหลายของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรวรรณนากรกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ดังนี้หม่อมเจ้าวรรณวิมลเป็นหม่อมเจ้าวรภาเทวีหม่อมเจ้าวิมลวันเป็นหม่อมเจ้าวันนีศรีสมรหม่อมเจ้าพิมลวันเป็นหม่อมเจ้านันทนามารสีหม่อมเจ้าวรรณพิมลเป็นหม่อมเจ้าลักษมีลาวันและหม่อมเจ้าวันลีวรินเป็นหม่อมเจ้าศรีสะอางนฤมลในงานต่อมา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาหม่อมเจ้าวรภาเทวีขึ้นเป็นพระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวรภาเทวีซึ่งในฐานะพระคู่มั่นในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันแต่กระนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าก็ยังคบหากับหม่อมเจ้าลักษมีราวัลพระคณิษฐาของพระวรกัญญาประธานอย่างเปิดเผยทั้งที่อยู่ระหว่างทรงมั่นอยู่และพบว่าติดต่อกันทางจดหมายเพื่อระบายความทุกข์ส่วนพระองค์และหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถอนมั่นกับพระวรกัญญาประธานเพียงไม่กี่เดือนก็ทรงสถาปนาหม่อมเจ้าลักษมีราวัลขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าลักษมีราวัลเมื่อวันที่4เมษายนพ.ศ. 2464ขณะพระชันษา22ปีและในวันที่8กันยายนพ.ศ. 2464ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าลักษมีราวัลพร้อมกับทรงมั่นและมีพระราชวินิจฉัยว่าจะได้ทรงทำการราชาภิเษกสมรสกระนั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ประทานกรเตือนพระสติว่าแม้ลูกรักพ่อขอให้นึกแต่รู้สึกเสงี่ยมองค์อย่าหลงเหิมถึงแม่ติ๋วลอยละลิ้วก็ติ๋วเดิมเดชเฉลิมบุญเราเพราะเจ้านายหลังจากการเฉลิมพยศได้เพียง1เดือนกับ19วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงอภิเษกสมรสกับพระสุจริตสุดาธิดาของพระยาสุธรรมมนตรีปื้มสุจริตกุลเมื่อวันที่27ตุลาคมพ.ศ. 2464และทรงตัดสินพระราชหฤทัยแยกกันอยู่กับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าลักษมีราวัลซึ่งอยากมิได้อภิเษกสมรสกันต่อมาพระองค์เจ้าลักษมีราวัลก็ได้รับโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นพระนางเธอลักษมีราวัลเมื่อวันที่27สิงหาคมพ.ศ. 2465เสมือนรางวัลปลอบพระทัยหลังจากพระนางเธอลักษมีราวัลก็ทรงพอพระทัยที่จะแยกพระตำหนักไปประทับอยู่ห่างจากเจ้าพี่เจ้าน้องทรงประทับอยู่อย่างสันโดษและเพื่อเรี่ยงความเงียบเหงาพระนางจึงได้ทุ่มเทไปกับงานนิพนธ์และการเขียนบทละครร้องและการรื้อฟื้นคณะละครปรีดีไลของพระบิดาหลังสิ้นงานพระราชพิธีฉัตรมงคลวันที่11พฤศจิกายนพ.ศ. 2468พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เริ่มมีพระอาการประชวรบริเวณพระนาภีกลางดึกคืนนั้นพระนางเธอลักษมีลาวันรีบเสด็จไปเข้าเฝ้ารอฟังพระอาการโดยประทับบนพระเก้าอี้ใกล้ประตูห้องบรรทมและประทับในห้องนั้นอีกหลายวันต่อมาเพื่อติดตามพระอาการโดยตลอดและหลังจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้รับส่วนแบ่งจากราชมรดกได้แก่เพชรทองสังวาลกระโถนทองและพานทองวันที่29สิงหาคมพ.ศ. 2504นายแสงหรือเสงี่ยมหอมจันทร์กับนายวิรัตหรือเจริญกาญจนาภัยอดีตคนสวนที่ถูกพระนางเธอลักษมีลาวันไล่ออกไปเห็นว่าพระนางเธอทรงเป็นเพียงเจ้านายสตรีทั้งยังชราและอาศัยเพียงลำพังกับทั้งเคยสังเกตว่าในตู้ชั้นล่างพระตำหนักลักษมีวิราชมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์เข้าใจว่าเป็นของมีราคาทั้งสองจึงกลับมาอย่างพระตำหนักลักษมีวิราชซึ่งคนร้ายได้ลอบทำร้ายพระนางเธอด้วยย่องเข้ามาทางข้างหลังขณะทรงปลูกต้นมะละกอเล็กๆที่ข้างพระตำหนักแล้วใช้แฉลงทำร้ายพระเศียร3ครั้งจากนั้นใช้สันขวานทุบพระศอกอีก1ครั้งจนสิ้นพระชนทันทีโดยเมื่อตรวจสอบพระวรกายบริเวณพระอุระพบบาดแผลชะกันคล้ายถูกแทงอย่างโหดเหี้ยม4แผลที่พระศอกอีกแผลหนึ่งที่พระเศียร
ด้านหลังถูกตีจนน่วมมีพระโลหิตไหลอีกทั้งได้ลากพระศพไปไว้ในโรงจอดรถหลังพระตำหนักห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ800เมตรเพื่ออำพรางแล้วค้นทรัพย์สินที่หาได้หนีไปได้ไปแต่เครื่องราชอิสริยาภรณ์พระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งและเงินพระราชสมบัติทั้งหมดไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวขณะที่ตู้เซฟก็เก็บฉลองพระองค์และเครื่องประดับของราชวงศ์จักรีมูลค่านับล้านบาทยังอยู่ในสภาพปกติพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์พระเชษฐาต่างพระมารดาได้รับโทรศัพท์จากนางสาวแน่งน้อยแย้มสิรินิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเวลา 15:30 นของวันที่2กันยายนพ.ศ. 2504ว่าเธอไปกดออดและโทรศัพท์เข้าไปยังวังลักษมีวิราชแต่ไม่มีใครตอบหรือรับสายอาจจะมีเหตุร้ายพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงประพันธ์เสด็จไปยังวังลักษมีวิราชพบว่าเครื่องฉลองพระองค์และพระราชทรัพย์ในห้องพระบรรทมถูกลื้อกระจายและทรงพบพระศพอยู่บริเวณข้างโรงรถสิ้นพระชนมาไม่ต่ำกว่า3วันภายหลังผู้ต้องหาทั้งสองถูกจับได้และถูกพิพากษาให้ประหารชีวิตแต่ทั้งสองได้รับสารภาพจึงได้รับลดหย่อนโทษ1ใน3คือให้จำคุกตลอดชีวิตเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปด้วยพระองค์เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง